ครับผมเพลงนี้มีคอร์ดดังนี้นะครับคอร์ด C คอร์ด G คอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด F นะครับ F ในที่นี้จับง่ายๆเลยนะครับนี่ตามนี้เลยหากเพื่อนๆอยากเล่นตามคีย์ปกติตามเพลงก็ให้ดรอปสายทั้งหมดลงเครื่องเสียงนะครับเป็นดรอป E flat นะครับหรือถ้าหากเล่นตามเพลงจริงๆเนี่ยเขาจะใช้คอร์ด B นะครับแต่ผมเน้นง่ายๆสำหรับมือใหม่นะโอเคครับเพลงนี้ที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นการเกานะครับเกาสายนะเกาสายหากเพื่อนๆยังเกาไม่เป็นก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะหรือว่าผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับวิธีการเกาสายนะเกาสายนี้คอร์ด C นะครับก็คือนิ้วโป้งสาย5นะทีนี้เราก็จะมีนิ้วนางสาย1นิ้วกลางสาย2นิ้วชี้สาย3นะครับนิ้วก้อยวางไว้เป็นฐานแบบนี้นะครับนิ้วโป้งเนี่ยนะโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งเนี่ยฮะหรือจะพูดว่าอย่างนี้ก็ได้5เพราะว่านิ้วโป้งสาย5นะ5 3 2 3 1 3 2 3โอเคผมจะไม่สอนเกานะครับแต่จะบอกนิ้วตำแหน่งนิ้วของเบสนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับนิ้วโป้งนะสายเบส4 5 6เนี่ยนะครับคอร์ด C นิ้วโป้งสายที่5นะครับก็เล่นไป5 3 2 3 1 3 2 3คอร์ดต่อไปนะครับคอร์ด G นะครับบางคนอาจจะจับคอร์ด G แบบนี้แต่ผมจับแบบนี้นะครับสาเหตุที่จับคอร์ด G แบบนี้ก็จะง่ายต่อการเล่นลูกเล่นต่างๆนะครับผมก็เลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆจับ G แบบนี้นะครับเวลาท่อนจบบางเพลงเนี่ยมันจะมีท่อนส่งนี้นะเนี่ยมันถึงจะเล่นได้ง่ายๆนะครับเป็นคอร์ด C มาแบบนี้ปุ๊บเราก็ขึ้นบนอย่างนี้เลยเป็นคอร์ด G เลยมันก็จะง่ายกว่าที่จะมากลับนิ้วขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนแรกเป็นคอร์ด C ก็คือ5 3 2 3 1 3 2 3ต่อไปคอร์ด G นะครับ6นะสาย6 6 3 2 3 1 3 2 3ต่อไปนะครับคอร์ด A minor นะครับ5เหมือนกันนะ5 3 2 3 1 3 2 3ต่อไปนะครับคอร์ด F นะครับคอร์ด F นะ4 3 2 3 1 3 2 3นะครับโอเคเราจะเล่นจังหวะต่อเนื่องแบบนี้นะครับ2รอบนะพอไปจังหวะ2รอบแบบนี้ปุ๊บแล้วนะครับตอนเป็นเพลงนะครับ See a form เราไม่แค่เนี่ยผมก็จะเล่นแบบนี้นะครับจังหวะไหนที่มีกลองจะเล่นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือจังหวะไหนที่มีเสียงกลองนะครับมีท่อนกลองเราก็จะเล่นแบบสมมติจับคอร์ด C นะครับเล่นสายที่5นะ5 3 2 1เล่นเร็วๆครับ5 3 2 1แล้วก็ตบแล้วก็5 3 2 1ตบนะครับจะเล่นคอร์ดละ2ครั้งนะครับจะเป็นทีนี้คอร์ด G นะครับสาย6คอร์ด A minor สาย5คอร์ด F นะครับ F major 7สาย4ประมาณนี้นะครับถ้าท่อนไหนที่ไม่มีเสียงกลองเราก็เกาแบบนี้เลย
วลาต่อไปเนี่ยครับเราจะไปเล่นตามเพลงพร้อมกันนะครับเวลาเล่นตามเพลงเนี่ยบางทีบางข้อเนี่ยผมก็อาจจะลืมเป็นจังหวะบ้างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งฟังเมื่อกี้แล้วก็แกะแล้วก็มาทำคลิปลงเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ทวนเพลงสักเท่าไหร่นะครับยังไม่รู้ว่าจังหวะไหนเกาไปเฉยๆจังหวะไหนตบด้วยนะครับก็ดูเป็นคลิปประกอบเอานะครับเพลงนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะสอนยังไงดีนะครับก็ตอนแรกว่าจะสอนเป็นตีคอร์ดดีไหมหรือว่าเกาดีหรือว่าสตัมคอร์ดหรือว่ายังไงนะครับก็เลยลองแบบนี้ดูนะครับหากเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็โอเคเราไปเล่นตามเพลงกันเลยนะครับฉันเอง